เบรนส์นิติเกอร์ก้าเหล็กชาวสหรัฐคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการ Farmer Insurance Open ไปแบบนิ่มๆหลังจากเล่นจบก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์ด้วยสกอร์รวม6อันเดอร์พาแต่ผู้นำอย่างจิมมี่วอล์กเกอร์ที่มาเล่นต่อในวันจันทร์หลุดไปเองรอรี่แมคกาลอยกระโดดขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟมือ2ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดหลังเจสันเดย์ไม่ผ่านการตัดตัวในสัปดาห์นี้ส่วนเบรนส์นิติเกอร์หลังจากคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการ Farmer Insurance Open กระโดดขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอันดับที่12ของโลกฮิลจูคิมขยับขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหมายเลข7ของโลกหลังคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการ Pure Sil Bahamas LPGA Classic ส่วนโปรแหวนพอนงเพชรล้ำขยับขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหมายเลข39ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดในสุดสัปดาห์นี้อัปเดตทุกข่าวสารถูกกดขึ้นไว้ในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailand สนับสนุนโดย Golf Education Asia Coaching Summit 2016สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์นะครับผมตีรัชศิริบุตรครับดิฉันธัญรักษ์ชัตรียาลักษ์ค่ะก็ติดค้างท่านผู้ชมไว้นะครับเมื่อวานนี้การแข่งขันหนึ่งรายการ PGA ทัวร์ไม่จบนะครับแต่ว่าเราได้ผลแล้วจบเป็นไปช่วงเช้าของวันนี้นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่โปรเจ็ปนะคะคาดว่าจะคว้าแชมป์แล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยจบไปรอก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ในช่วงวันจันทร์โดยไม่ต้องตีแม้แต่ช็อตเดียวใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีในเรื่องของการจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟนะคะทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามผลการแข่งขัน PGA ทัวร์ที่ตกค้างกันอยู่นะคะนั่นคือในการ Farmer Insurance Open นะคะก็มีกลับมาแข่งขันกันต่อในช่วงเช้าวันจันทร์นะคะแล้วก็ผลการแข่งขันก็จบไปแล้วค่ะปรากฏว่าจิมมี่วอล์กเกอร์ที่เล่นจบไป10หลุมในรอบสุดท้ายนะคะไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้นะคะปรากฏว่าแชมป์เป็นของแบรนด์ Snedeker นะคะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์6อันเดอร์ค่ะPGA ทัวร์นะครับรายการ Farmers Insurance Open นะครับที่สนาม Torrey Pines Golf Club ที่ซานดิเอโกนะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้นั้น 6,500,000 เหรียญหรือประมาณ195ล้านบาทนะครับต้องมาจบกันในช่วงวันจันทร์นะครับเนื่องจากการแข่งขันต้องติดเนื่องจากอากาศไม่ดีครับฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะครับต้องหยุดแข่งขันไปในวันอาทิตย์นะครับปรากฏว่าจิมมี่วอล์กเกอร์นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยเล่นไปแค่10หลุมต้องมาเก็บในช่วงวันจันทร์ต่อโดยมีแบรนด์เซนเตอร์เล่นจบไปก่อนและเป็นผู้นำในคลับเฮาส์นั่งหล่ออยู่ที่6อันเดอร์พานะครับในตอนวันอาทิตย์ที่จบลงเนี่ยวอล์กเกอร์มี7อันเดอร์ปรากฏว่า8หลุมที่เหลืออยู่มาเก็บในช่วงวันจันทร์เนี่ยสภาพอากาศยังลมแรงอยู่นะครับ8หลุมจิมมี่วอล์กเกอร์เสียไป4โบกี้นะครับก็ทำให้หล่นมานะครับจาก7เนี่ยมาจบที่3อันเดอร์พานะครับก็ทำให้แชมป์นั้นตกหล่นเป็นของแบรนด์เซนเตอร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์6อันเดอร์พานะครับที่2เป็นเคเจชอยนะครับคะแนน5อันเดอร์พาแล้วก็เควินสเตอร์แมนก็มาสรุปเสีย2โบกี้ติดต่อกันเหมือนกันนะครับทำให้มาจบด้วยคะแนนรวม4อันเดอร์พาเท่านั้นเองครับค่ะก็สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ก็มีนักกอล์ฟลงทำการแข่งขันกันมากมายเลยนะคะแต่ก็แบรนด์ Snedeker ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วก็ในการแข่งขันรอบตกค้างคือวันจันทร์ของที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะคืออาจจะต้องรอนะเหนื่อยคือกลับบ้านช้าๆลงนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องสวิงแม้แต่เปรี้ยงเดียวนะครับก็สามารถชูโทรฟี่ได้การเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่2ของเซนเตอร์ในการขันรายการนี้ครั้งแรกก็คล้ายๆกันจบไปก่อนแล้วก็ไปรอก่อนปรากฏว่าคาร์ลสแตนลีย์เนี่ยไปตีพลาดแล้วไปเพลย์ออฟกันกับเซนเตอร์และเซนเตอร์ก็ได้แชมป์คราวนี้เหมือนกันนะครับจบไปก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าจิวอลเกอร์ก็เรียกว่าต้องมาเล่นเก็บในช่วงวันจันทร์แล้วก็พลาดไปจริงๆสโตร์เฉลี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยคุณธัญรักษ์78อ่ะสภาพสนามทอริพายเซาท์คอสในวันสุดท้ายยากมากลมแรงสุดๆเลยนะครับมีบางหลุมพาร์4ระยะไม่ถึง440หลา KJ Choi Driver ต่อด้วยหัวไม้3ยังไม่ถึงกรีน KJ Choi นะคะรอบสุดท้ายตีไป76นะโปรใช่คือก็ถ้าผลงานดีกว่านี้แบรนด์ Snedeker คงไม่ได้คว้าแชมป์หรอกนะคะ76 74 70เกินตีเกินกันเป็นแถวคือส่วนใหญ่จะตีเกินแบรนด์ Snedeker เล่นดีมากแล้วก็อาศัยความได้เปรียบในการเล่นจบไปก่อนนะครับก็อาจจะโดนสภาพอากาศเลวร้ายน้อยหน่อยก็จบจวยโอกาสได้เปรียบชนะไปนะครับค่ะก็แน่นอนว่าการคว้าแชมป์ของนักกอล์ฟแต่ละคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลต่ออันดับโลกของนักกอล์ฟด้วยนะคะโดยเฉพาะรอลลี่แมคอลรอยนะคะถึงแม้จะไม่ได้คว้าแชมป์ที่การแข่งขันกาตาร์มาสเตอร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันดับโลกของเขาขยับขึ้นมานะคะเป็นนักกอล์ฟหมายเลข2ของโลกแซงหน้าเจสันเดย์ที่ไม่ผ่านการตัดตัวในการ Farmer Insurance Open ค่ะอันดับโลกของนักกอล์ฟนะครับหมายเลขของโลกนั้นยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นจอร์แดนสปีดนะครับด้วยคะแนนสะสม 12.11991 นะครับในขณะที่อันดับ2นั้นเปลี่ยนนะครับลอรี่แซงเจสันเดย์ขึ้นมาเจสันเดย์ไปตกรอบนะครับมีอาการไม่สบายในการแข่งขันที่ทอริพายนะครับFarmer Insuranceก็ทำให้ลอรี่นั้น
มีคะแนนสะสมดีกว่านะครับ 10.3156 นะครับเจสันเดย์เนี่ยมี 10.2120 มือ4ยังเป็นวิกกี้ฟาวเลอร์นะครับ5บาบาวัตสัน6เฮริกเซนเซน7ดัซซินโรสนะครับ8ดัซซินจอห์นสัน9แพทริกวีทนะครับขยับจาก10ขึ้นมา9แล้วก็ฟิริกจิมฟิริกตกไปจาก9ไปอยู่10นะครับแล้วฟิริกเนี่ยมีโอกาสจะร่วงไปอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งประกาศแล้วว่าจะต้องพักต่อไปอีกเป็นเวลา3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่ไปผ่าตัดมาเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวมาดีพอในขณะที่แชมป์คนล่าสุดนะครับแบรนด์ชไนเดอร์จากอันดับ24นะครับขยับรวดเดียวมาอยู่อันดับ12แล้วนะครับในขณะที่เซอร์โจกาเซียก็หล่นลงไปสำหรับนักกอล์ฟเอเชียที่แรงกิ้งดีสุดนี่คือเฮดิกิมัตสึยาม่านะครับอันดับ19ยังเป็นคนเดิมนะคะส่วนธงชัยใจดีนะคะอันดับ29อันดับไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชมกิรเดชอภิบาลรัฐค่ะอันดับขยับขึ้นมา1อันดับนะคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้อันดับ40แต่พอจัดอันดับโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาคืออันดับที่39ของโลกค่ะสำหรับโปรอาร์มค่ะน่าภูมิใจแทนแฟนกอล์ฟชาวไทยนะครับที่ในท็อป40ของ World Ranking เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีนักกอล์ฟติดในท็อป40ถึง2คนก็คือโปรธงชัยกับโปรกีรเดชนะครับค่ะเอาละค่ะมาต่อที่อันดับโลกของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่า LPGA Tour นั้นเปิดฤดูกาลแล้วที่บาฮามาสนะคะนั่นคือในรายการ PGA Bahamas LPGA Classic นักกอล์ฟที่คว้าแชมป์คือเหี่ยวจูคิมนะคะก็เลยทำให้เธอตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหมายเลข7ของโลกส่วนโปรแหวนอันดับโลกขยับเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เป็นมือ39ของโลกค่ะอันดับ1ของโลกยังเป็นลิเดียโคนะครับคะแนนสะสม 11.28 นะครับอันดับ2เป็นอินบีพาร์ค 10.32 นะครับล่าสุดนั้นเล่นไม่จบนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บหลังอันดับ3สเตซี่ลูอิสนะครับ 7.56 อันดับ4เป็นเล็กซี่ทอมสัน5เป็นเซยังคิมนะครับขยับขึ้นมา2อันดับโซยอนยูอันดับหล่นนะครับจาก5หล่นมาเป็น6ฮุจูคิมคว้าแชมป์นะครับขยับอันดับขึ้น3อันดับจาก10ขึ้นไปเป็นอันดับ7นะครับชันเฟงนี่หล่น2อันดับนะครับมาเป็น8แล้วก็อันดับ9เป็นเอมี่แยงอันดับ10เป็นอินจีชุนนะครับก็ท็อป10ในอันดับโลกเนี่ยมีนักกอล์ฟเกาหลีใต้ตอนนี้ถึงโอ้โห6คนเลยนะครับมีทั้งอินบีพาร์คเซงคิมโซยอนยูฮุจูคิมเอมี่แยงแล้วก็อินจีชุนนะครับส่วนในขณะที่อันดับ1เป็นนิวซีแลนด์อยู่ใช่ค่ะก็ในส่วนของนักกอล์ฟไทยนะคะตอนนี้เรามีนักกอล์ฟสาว2คนที่อยู่ในท็อป100ของโลกนะคะโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำอันดับโลกขยับขึ้นมา3อันดับนะคะตอนนี้อยู่อันดับ39เอลิยาชลนุการอันดับที่63ของโลกค่ะโปรแหวนนี่ก็ขยับอันดับเพราะว่าล่าสุดในที่บาฮามาสก็จบอันดับ5นะครับจากการเล่นที่ร้อนแรงมากในวันสุดท้ายครับค่ะเอาละค่ะนั่นคือการจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟนะคะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟโลกค่ะ